เอาละครับผมกลับสู่เกมที่3นะในวันนี้ลัมม่านะครับผมมาตามนัดนะถูกต้องครับพี่คุณกับไก่2ไก่เอาได้เทรดวันนี้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่ผมกำลังจะทักคือ2ไก่อ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทายเหมือนกัน2คนน่ะ MITH คนนึงคือคนที่คะแนนเยอะที่สุดในการ prediction ครับอีกคนนึงคือคนที่คะแนนน้อยที่สุดในการ prediction นี่เขาตามผมใช่เหรอขอบคุณแม่นคุณเฟียวแม่นจัดเหรอผมไม่แม่นหรอกแต่ผมมาดวงครับผมครับผมต้องรอดูแล้วว่าต้องรอดูสองคอมโบจะเป็นยังไงไม่หรอกสองคอมโบเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้า16ผมคนเดียวหมดรอดหมดรอดแล้วหนึ่งไม่มีความดีความชอบไอ้มดเกมมองแล้วไปดูเกมดีกว่าครับต้องรอดูนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยทางด้านของเดทเทจะมาอีกหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเกมนี้เป็นเริ่มครึ่งหลังแล้วนะต้นทางแล้วฮะเกมที่11ใช่ครับนี่ครับผมเวสทีมอินมิรามาครับผมเป็นทางด้านของชาร์เปอร์นะ2ไก่29คะแนนครับตามมาด้วยทางด้านของเวสชลบุรีนะ1ไก่17คิวแล้วก็เป็นอินฟินิตี้ครับผม1ไก่15คิวแล้วก็แอทแทลลาว0ไก่30คิวครับครับโอ้โหแจงกรอบยังคงเป็นโหมดคิวอยู่ครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่4คิวครับเบลมอนต์21คิวแฟต20คิวครับและแม็กซ์นัท20คิวครับครับหมดแต่เดทเทนี่มาทุกคนจริงๆนะใช่ครบถ้วนเลยครับนี่ฮะก็เป็นคะแนนของคิวนะลายเครื่องบินครับมาจากทางด้านซ้ายตรงกลางนะไปจบขวาบนนะผ่านทางด้านของอะไรเอ่ยชาร์เปอร์นะตรงนี้ผ่ากลางไปฮะยังไงสำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดกันด้วยนะครับมาร่วมเชียร์ครับทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับให้คว้าไก่ให้ได้ฮะเพื่อจัดลำดับตารางคะแนนเงินรางวัลสะสมสัปดาห์ที่2ครับวงอัปเดตมาต้นหลายครับผมแม็กโซนัทกลางวงชาร์เปอร์นะครับครับ47ก็ได้เลือกเล่นก่อนอีอารีนาสวยครับผมรวมถึง MITS ด้วยครับครับต้องรอดูครับเกมนี้นะทางด้านขวาเนี่ยแน่นเลยทีเดียวฮะต้องถ้าตัดสินใจเข้าขวากันหมดนี่คือแน่นจัดเลยนะขอบวงขวาฮะอีอารีนาครับผมลงที่ซ้ายมืออยู่แล้วนะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับวงเฟดเนี่ยหมูกันได้ชิวๆโอ้แล้วชัยวัฒน์นะเหมือนจะไปยิงใส่ร่มของพมูนะนี่กำลังลงเลยฮะทางด้านบนขวานะตรงนี้แต่ว่ายังไม่มีน็อกดาวน์เกิดขึ้นนะเนี่ยตัดมาที่อีอารีนาครับผมก็ยังฟาร์มอยู่นะตอนนี้แยกกันฟาร์มครับเทรดชาร์เปอร์ที่อยู่ในวงนะ47 Gaming ครับอามูรี่เกมมิ่งฮะเลือกที่จะเคลื่อนตัวนะจากทางด้านขวาครับไปที่ประมาณอิมพาล่าครับครับผมเฟกาโดครับผมทางด้านของ Attack All Round นี่ฮะแยกกันฟาร์มไปครับผมผ่านไปแล้ว2นาทีครึ่งนะอันนี้ไม่มีน็อกดาวน์เกิดขึ้นเป็นเนี่ย0ไก่นะสำหรับวีคนี้ฮะ62คิว1210เอ้ย12,10064ดาเมจนั่นเองครับแล้วก็เป็นทางด้านของเจมส์นัทวัฒน์เรตติ้ง78คิว13นะแล้วก็ไล่ลงมาเมื่อสักครู่นี้ครับแฮชแท็กออร่าครับผมเจเยอร์นี่ฮะเริ่มขยับแล้วนะตรงนี้นะตัดมาที่ดีอินฟินิตี้ครับผมเดล่าบองก้าครับนั่นบนนะแมตต์แฟกเกอร์ครับผมลำพูนธีรธรเหมือนจะขยับแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ทั้ง3คนขึ้นรถหมดเลยฮะยกเว้นโรสเตดนะตัดมาที่ MITH ครับครับขยับแล้วเช่นเดียวกันครับผมตรงนี้3นาทีผ่านไปโอ้โหแล้วยิงฮะตรงนี้ให้คนรู้นะว่าหมู่บ้านนี้จองไว้แล้วเรียบร้อยครับเรามารอดูครับผมวันนี้เป็นเกมที่11นะหรือว่าเกมที่3ฮะของวันของวีคนี้ครับต้องรอดูครับว่าใครจะคว้าแชมป์นะในเกมนี้ครับเปลี่ยนแผนที่มาในมิรามานั่นเองครับครับผมจับเปอร์ฮะมอนเตนูโวครับตัดมาที่ MH ชลบุรีครับขยับแล้วเหมือนกันนะฮะทั้งหมดประมาณ3นาทีกว่าๆรำพูนก็มูฟเช่นเดียวกันนะผมด้านบนคือราโคเบเลียครับเข้าซ้ายบนเลยครับมันจะไหลซ้ายยาวๆนะถ้าแบบนี้เลือกมูฟจากทางด้านบนมาแตะขอบวงเรียบร้อยฮะใช่ครับผมเพิ่มมูดครับผมใกล้เคียงไก่แล้วนะที่2อีกครั้งหนึ่งครับเพิ่มมูดค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าอย่างว่าครับผมตอนนี้เขาเข้าไปจบในท็อป3ท็อป4ท็อป5อะไรประมาณนี้เนี่ยเขาจะเหลือผู้เล่นไม่ค่อยครบใช่นะครับ1คนบ้าง2คนบ้างนะทำให้ไปถึงไก่เนี่ยมันค่อนข้างยากอะ
เวชชลบุรีครับผมมีคนกลางพื้นที่ให้แล้วนะตัดมาที่ชาร์เปอร์ครับผมขยับแล้วเช่นเดียวกันนะมีหน้าของแม็กโซนัทนะไปหาพื้นที่ไว้ให้ก่อนครับใช่ครับผมลานิเดร่ากับมาคู่นี้แล้วโอลิมปัสน็อกฟรีครับผมโอ้โหต่อหน้าต่อตาลงไฮกราวมานะครับน่าจะคว่ำกับมอเตอร์ไซค์ครับผมคอนโทรลไม่อยู่ครับ แหมดีนะที่บริเวณนี้ไม่มีใครอะไม่งั้นนี่โดนซ้ำแน่นอนนะใช่ครับเผลอไปรอจังหวะดึงครับลากไปหนึ่งด้วยเออนะครับผมโอ้โหอะไรจะพอดีขนาดนั้นนะครับลำพูนครับผมหมูป่ายาวๆอ่ะอีก20วินาทีนะ25วินาทีวงจะขยับแล้วเฟสที่1ถ้าเกมนี้อาจารย์ราหรือว่าลำพูนได้ที่ได้ไก่นะครับจะขึ้นอันดับที่3ทันทีนะครับครับโอ้เพราะ MSC เนี่ยคิวยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับชัยวัฒน์ครับผมโอลิมปัสตรงนี้ชุบกันขึ้นมาครบแล้วฮะอมูลี่เกมมิ่งครับผมเลือกมูฟมาที่อิมพาร่านะตรงนี้มาฟาร์มต่อฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเคลื่อนตัวเข้าวงเช่นเดียวกันนะครับผมเอไมเชสครับผมครับมาในตำแหน่งที่ค่อนข้างกลางวงนะครับ2คนในครูเซียกับธนวัชเชสครับผมครับต้องระวังให้ดีครับการแยกเล่นเคยเกิดขึ้นแล้วครับในแผนที่อิรันเกลนะครับกลางวงไปที่1เขาแยกกันเล่นและโดนทีมจากฟูเซนมาจบ16เลยเกมนี้ต้องดูฮะว่าถ้าโดนช้าเนี่ยจะมาช่วยกันทันหรือไม่ครับผมเดเทดครับผมกดไปแล้วทั้งหมด2แชมป์นะต้องดูครับว่าเกมนี้จะเอามาได้อีกหรือเปล่านะซึ่งเขาบอกไว้แล้วว่าจะให้ได้ถึง5ไก่นะครับสำหรับเดเทดครับผมของจริงนะ5ไก่ก็ 40,000 บาทแบบเงินรางวัลประจำสัปดาห์ไม่รวมโบนัสนะครับครับแบบหวานเจี๊ยบอะโบนัสสัปดาห์แรกเขาได้ไป 21,000 นะครับโอ้ตอนนี้ก็น่าจะมีเงินรางวัลสะสมแล้วไปถึงครับ 41,000นะยังไม่รวมเงินรางวัลอีกอย่างนึงคือทีมยอดเยี่ยมด้วยนะแล้วก็มีทีมที่ได้เข้ามาเล่นในลีกก็จะได้เงินรางวัลติดตัวไปอีกครับครับครับอย่างที่พี่บอมอย่างที่เราเคยบอกไว้แล้วครับว่าเงินรางวัลในวีคในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ใช่ก้อนเต็มๆแต่ว่าเฉลี่ยในเรื่องของกฎการคิดแบบ MC ด้วยใช่ครับคือทีมท้ายตารางจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับเฉลี่ยกันไปนะตรงนี้อู้ลำพูนะมาอยู่ใกล้กาเบตมุมนี้เอาละต้นเกมตรงนี้นะครับผ่านไปแล้วทั้งมวล6นาทีนะกลายสุดเป็นดีดวินิตี้ฮะครับขวามือสุดเลยชัยวัฒน์ลายเดียวกันกับ MS ชลบุรีเหรอครับแต่ลายนั้นมีลำพูนเข้าไปก่อนแล้วครับตรงนี้ครับแมนแฟกเกอร์ใกล้ๆมีกาเบจครับเกมที่แล้วถือว่าไปเสียผู้เล่นต้นเกมครับเลยไม่สามารถหาคิวหรือว่าเข้าไปอยู่ในจุดที่สามารถไฟท์ได้อย่างเต็มที่นะครับครับโอ้แล้วเห็นแล้วฮะตรงนี้เอ็มเอสชลบุรีกำลังมูฟไปแต่ว่าคอตรงนี้ไม่มีดาเมจติดไปแล้วรถมาขับตรงๆแต่ว่าเนี่ยไม่โดนสำหรับมิลานอนก็ผ่านไปได้ฮะตรงนี้เอ็มเอสชลบุรี7นาทีครึ่งครับยังอยู่กันครบ16ทีม64ไรท์ครับครับผมนี่แคสเตอร์พรีดิคชั่นครับพี่บอมไปที่ดีอินฟินิตี้นะผมไปที่กาเบนะคุณเฟรมไปที่ MITH แม่นี่แคสเตอร์เป็นทางด้านของโฮสต์นะตรงนี้พี่เสียล็อกลีนะไปที่ทางด้านของชาร์เปอร์นะส่วนคุณมดครับไปที่ MITH นั่นเองครับครับครับบัดมาที่ตรงนี้ครับผมฟูลเซนนะเริ่มมูฟเช่นเดียวกันครับแต่ว่าโอ้โหนาทีที่8เลยนะตรงนี้ฮะถือว่าทีมไฟท์ยังแข็งอยู่นะครับสำหรับฟูลเซนขาดแค่ไก่เท่านั้นครับตอนนี้เกมเมื่อครู่ก็ได้ลุ้นแล้วนะแต่ว่าแหมหน้าห้องเพอร์มูนเนี่ยหันไปโฟกัสฟูเซนก่อนนะใช่โดยปิดออกไปก่อนครับผมมาดูสแตทโอเวอร์ออลครับผมวิกที่2ครับศูนย์ไก่24คิวครับ 6,320 ดาเมจครับไม่มีเงินรางวัลนะครับในวิกนี้เงินรางวัลเนี่ยก็คือไม่มีตั้งแต่วิกแรกแล้วใช่ครับทัวร์เรตติ้งสปาร์เกอร์อยู่ที่53ครับ3คิวไมตี55 7คิวครับร็อกซิก55 8คิวและบอโบส46 6คิวถือว่าเป็นคิวที่เฉลี่ยกันนะ3คนนะส่วนสปาร์เกอร์คิวน้อยกว่าเพื่อนครับครับครับผมในวีคนี้นะในวีคนี้นะครับแต่ส่วนเงินรางวัลเนี่ยรวมถูกต้องครับผมอืมเนี่ยมูฟกันไปฮะตรงนี้ใกล้จะอัปเดตเฟสที่2ได้รอย1นาทีฮะใช่ครับผมเอานะครับกาเบทครับผมเมื่อกี้ที่แล้วนะพื้นที่โล่งไปหน่อยนะจังหวะเดินไฟเข้าขอบวงเนี่ยไม่ไหวครับโดนทั้ง17และอีอารีน่าฮะใช่ครับกับซ้ายเลยนูรินครับผมเดชเกมมิ่งกลับมาจับมินิ14ครับคูณ8ครับเนื่องจากยังไม่ได้ AWM นะใช่ครับผมไม่มีครับโอ้แล้วถ้ามาในมิลาม่านะผมบอกเลยโล่งๆเนี่ยทีเด็ดเลยเออใช่ครับผมตรงนี้นูรินยาลิน่าครับผมครับ9นาทีครึ่งนะครับผมก็ยังมูฟกันอยู่ฮะด้วยที่วงเนี่ย
หนักไปทางด้านซ้ายนะครับใช่แล้วก็มีพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ด้วยนะที่วงเนี่ยมันไปฮะสุดขอบออกซ้ายมือไปเลยครับนะตรงนี้พื้นที่ก็อาจจะน้อยลงฮะวันนี้แผ่วลงไปเยอะครับดีอินฟินิตี้นะสองเกมแรกครับผมโอ้โหหลังจากวันที่2ของสัปดาห์ที่2เนี่ยผมมารัวๆเลยท็อป5ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมชลบุรีครับ มุ้งยาวๆนะนี่มาบนซ้ายแล้วโอ้แล้วน่าจะไหลได้ต่อยาวๆนะเพราะว่าซ้ายมือเหมือนจะมีแค่ทางด้านของเยลีน่าวงอัปเดตขึ้นบนชัยวัฒน์เต็มๆผู้ชมครับโอ้โหโอ้แล้วต้องวนกลับไปชลบุรีเพิ่งจะมาตรงนี้โอ้ดีดขึ้นแบบเกือบสุดฮะหรือว่าวงจะเอลโพโซครับโอ้แล้วที่หลังห่างอีกหนึ่งทีก็คืออินฟินิตี้อ่ะอ้อมอย่างไกลนะอ้อมมากราเบชครับผมเข้าเลยดีกว่าฮะด้านซ้ายของเอลโพโซครับครับผมเลือกทีเล่นได้ก่อนเลยนะสำหรับกาเบจคือการเข้ามาก่อนเนี่ยต้องยืนโซนให้ดีนะครับในการคอร์สกันยิงครับไม่งั้นถ้าโดนทิ่มมาเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับถูกต้องตีน้อยครับใช้ทั้งคีย์บอร์ดโลก้านะลาโปครับเฮดเซตเป็นทั้งของโลจิเทค G Pro นะครับเมาส์ก็เป็น G Pro Wireless ครับผม DPI 800ครับมันใช้เยอะมากครับผม Vertical Sensitive คิดเกียรติดึงมันเมื่อยมือ 1.7 เท่ากับว่าถ้ายิงในยะแบบใช้เวลายิงประมาณ10นัดแรกเนี่ยผมว่าไม่ต้องดึงเลยใช่ใช่เอาเมาครับผมน็อกแรกแล้วน็อกสองครับผมเฮ้ยพลังจานเฟมหมอโอ้โหของจริง2น็อกแล้ว3เอ็ดกูเซียเดินทีมยับเลยครับผมจังหวะนี้แล้ว4 4ไหมกูมรออยู่เป็นใครเอ่ยกลูมยังเมจิก16อีกแล้วหรอใช่ครับเลออนคิวเหลือคนโอ้แล้วมีแฮชแท็กออลาวอยู่ด้วยฮะอ้าวแล้วมีนาดอนไม่เปิดแล้วจะเอาแล้วเก็บเลยอีกหน้าหนึ่งใช่ครับโอ้เลออนคิวเห็นอ้าวเห็นเรียบเรียบ16อีกครั้ง16อีกครั้งดรอปช็อตช็อตนี้พรีเมียมแต่ไม่ไหวครับผมสุดท้าย16เต็มครับแต่โดนลากไป1ฮะแฮชแท็กออลาวเอาฮะโอ้เฮ้ยโอ้เมจิกตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะใช่ครับโอ้ไม่ดีแล้วฮะเมจิกชัยวัฒน์กับทางด้านของรำพูนครับได้1เซตนึงครับหยอดมาแหมตะกี้ประตูที่เราไม่เห็นนะครับแต่จริงๆก็แตกไปแล้วครับครับผมออกแฟดเข้าไปโอ้โหปะทะกันใหญ่2ทีมแล้วตรงนี้ครับรำพูนยังไงเอ่ยจะดึงเพเดตมาได้ไหมได้ครับมีไฟต้นเกมตลอดนะครับรำพูนโอ้เสียโรสเตทีอาร์ไปนะครับเสียหนึ่งได้หนึ่งครับครับส่วนทีมที่ออกเป็นทีมแรกนั่นก็คือเมจิสปอร์ตนั่นเองครับแต่ว่าก่อนออกนี่อย่างแสบนะลากแอตแทกของเราไปหนึ่งเหมือนกันถ้าพูดถึงฟองเมจิกันเนี่ยถ้าไม่ได้ไก่ในสัปดาห์แรกเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่ได้ติดเงินรางวัลด้วยนะสัปดาห์แรกแล้วสัปดาห์ที่สองเปิดหัวมาไม่สวยถึงตอนนี้คือ11เกมแล้วนะครับใช่ครับอยู่อันดับที่9นะครับมี40คิวแต่ออกบ่อยมากช่วงหลังนี้ออกไวบ่อยมากครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็ถือว่าคิวเยอะในประมาณนึงนะถ้าได้ไก่เนี่ยก็ขึ้นไปถึงประมาณสักอันดับ5ได้เลยได้ครับนี่บอสเซอร์ครับผมเยเรน่าโอ้พื้นที่ค่อนข้างสูงนะตอนนี้เห็นหลายๆทีมเลยฮะนะฟูเซนนะแล้วก็โอ้เล็งไปได้อีกไกลเลยตรงนี้ครับชาร์ปเปอร์ฮะเลือกที่มาเล่นรออาร์เอลโพโซเลยนะครับชาร์ปเปอร์47บุรีรัมย์ชัยวัฒน์แล้วก็กาเบตครับแต่ถ้าทรงแพทเทิร์นในเฟสที่2มันเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถพีดิกได้นะครับเนื่องจากมันแบบโอกาสเข้าสู่เหมือนกันถูกต้องครับผมโอ้แล้วเปอร์โฟมูสอยู่ทางด้านบนนะตรงนี้แล้วรถที่การที่จะมาเอารถนี่ต้องอาจจะโดนเปอร์โฟมูสรอรับนะต้องดูว่าใครออกก่อนกันโอ้โหมุมนี้ใช่ครับเฮ้ยแมนเฟเกอร์อ้าวขึ้นมาหม้อเปล่าฟีฟีโอชิมิบุรีจัดให้ฮะเอ็มโฟฟัวโต้แล้วเก็บเลย1คิวแรกครับเพอร์มูดโอ้โหขึ้นมาขยับมาเฉยเลยฮะตรงนี้วงที่อ้าวดีดออกร้อนครับผมแล้วไปหาลำพูนกับเพอร์มูดใช่ครับ MSC สวย AG สวยจะจัดลำพูนเจ็บแสบเลยนะตรงนี้ขึ้นไปเสียฟี1คนนะอยู่เฉยๆก็ได้ฮะตรงนั้นวงอยู่ตรงกลางเลยฮะโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยังไงเอ่ยนี่ไงเพจเด็ดโดนบูสเต็กอีก1ครับผมอ้าวแล้วตรงนี้รอดไหมรอดไหมยังรอดอยู่ครับไปแล้วชาร์ปเปอร์ออกจากเมืองครับผมครับเฮ้ยตัดกับ MTH ด้านหน้าเอาโอ้โหเอ็นคูรูเซียแล้วชนเลยโอ้โหนี่ฮะนี่ไง MTH โอ้โหจะลงรถพอดีครับแต่เจอเขาไดฟ์บายเข้ามาฮะตักแมนฉีกไปเล่นทางด้านบนครับผมอุ้ยชาร์ปเปอร์ยังโดนอยู่นะยังโดนอยู่ครับผมหาที่ไม่ได้นะแล้วพุ่งไปตรงนี้เนี่ยเอาละฮะ
3ทีมครับผมบริเวณนี้ครับครับมาอีก1ทีมตีน้อยพี่พีทียังไงฉีกไหมโอ้จอดเล่นข้างบนก่อนครับผมครับเฟสที่3 54อะไรครับครับผมเกมที่3นะท่านผู้ชมครับเกมนี้หูละขอปีข้างหลังมาเอ็ดดี้ฟอลโล่ลากมาขาดอยู่แค่2เมตรกระสุนหมดก่อนเราไม่ได้ครับผมช็อตนี้เอ็ดดี้เรายังไม่หมดมุมยิงแต่ว่าเอ้าจ๊อบแจ๊บผมไม่ได้เวลมอสโอ้รับหลายทางเกินไปตรงนี้โอ้ไม่มีพื้นที่เล่นเลยฮะชาร์เปอร์ขยับก่อนเสียบเปียบเฉยเลยครับวงแบบนี้กาเบตมุมสวยจัดนะแล้วโพซิชั่นตรงนี้ยังสามารถสุดเล่นได้อยู่นะครับครับผมเอาได้พื้นที่เล่นเช่นเดียวกันนะไม่ได้แล้วครับจะยิงกดมาโอเป็นเอมิชุบุรีครับเนี่ยคือเนิร์มมันบังพอสมควรนะแต่ว่ามันหามุมยิงได้แล้วซิตี้ก็ไม่ได้เจเยอร์น็อกดาวไปครับครับผมเฮียลีน่าครับประธานกับแท็กออลราวนะคือวงนี้เอ็มเอสซีไม่ตีแน่นอนครับผมแต่ถ้าวงเล็กกว่านี้เอ็มเอสซีจะตีกาเบตได้ง่ายนะครับครับครับแล้วปิดไปอีกหนึ่งอะยังไงครับตรงนี้แท็กออลราวเหลือ2คนใช่ครับผมมีมาเพียงแค่คิวเดียวนะฮะครับอุ้ยจะปาระเบิดโอ้ยโอ้ยเต็ม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 อุ้ยแต่ว่าโดนยิงมาจากด้านหลังครับผมเป็น 4-7 ให้ที่เบนเบรกไว้ก่อนครับผมเดินเครื่องเลยฮะเจมเอาคิวเลยครับไม่ถึงฮะไม่ถึงอ้าวแต่ว่านี่ฮะเอลิน่าเลือกที่จะขยับรถแล้วฮะมูฟไปแล้วไม่บวกครับผมเจ็บหนักพอสมควรครับผมจันคูรอบอีกทางด้านนึงก็เหมือนจะสตาร์ทรถรออยู่แล้วครับครับโอ้โหแต่ว่าเอาจริงๆไปยิงเรียกนี่ถ้าเกิดติดมาใน4คนหันมาบันเทิงเหมือนกันนะแถวราวฮะใช่ครับไม่เลือกเสียงที่จะไฟนอกวงครับผมครับตัวเลือกที่ดีครับเอลิน่าเนี่ยไหลเข้ามาในเมืองเช่นเดียวกันนะโอ้ข่าวนี้คือจริงๆแล้วสวยเลยนะแต่ว่านี่3ทีมมาติดอยู่ด้วยกันเสียดายหน้าของลำพูนนะครับผมนี่เหลือผู้เล่นแค่คนเดียวอะอุ้ยเข้าไม่ได้ครับมุมนี้ใช่ครับลอฟเหมือนจะรู้ครับผมแล้ววงไปบนอีกทีไหมล่างล่างกลับมาทางเมืองด้วยเดเทตโอ้โหสวยเลยนะตอนแรกที่ของเดเทตคือที่ของกาเบตนะครับครับกาเบตเลือกขึ้นไปแล้ววงดีสุดจริงๆฮะลงล่างแต่ผมมองไม่ทันเมื่อกี้กาเบตไปไหนแล้วครับอยู่ใต้ซ้ายของเพอร์มูธกับลำพูนขวามือไปเลือกเล่นที่ยากขึ้นเฉยนะใช่ฮะกลัววงขึ้นข้างบนไงแต่ถ้าวงขึ้นข้างบนเขาสวยเหมือนกันครับผมไอ้อารีนาที่เพิ่งเข้ามาชิดนี่คือวงเล่นได้ต่อเลยครับแอตแทกของเราก็ได้ตึกเล่นเหมือนกันนะครับผมครับบุรีรัมย์เรื่องที่กลับมาที่เอเวอร์โซ่ครับในเมืองจะรีกรุ๊ปกันหรือเปล่าฮะตรงนี้เอาฮะจับแจ็บครับผมครับตรงนี้น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะน่าจะปะทะกันน้อยลงนะในเมืองนะแต่ข้างนอกเนี่ยคนที่ต้องเข้ามาอาจจะเลือกทีมในเมืองเช่นเดียวกันนะเอาแล้วครับผมตรงนี้ฮะโดนมาแล้วจับโมเมนต์ไม่ได้ล็อกซีครับผมขยับมาเห็นหรือเปล่ายิงไปแล้วเขาได้บายมาเหมือนกันนะโดนหัวเอาครับ3คนของชาร์เปอร์ฮะโอ้เดี๋ยวว่าไหลยาวตรงนี้แล้วก็อดแมวไปได้แน่ตีน้อยน็อกดาวไปกับชาร์เปอร์โอ้จะฉีกมากดใส่นั้นของ MDS นะครับผมแล้วไม่มีพื้นที่เล่นแล้วนะตอนนี้ชาร์เปอร์ลำบากแล้วเฮ้ยจะจอดแบบนี้ UNQ อย่าบอกนะโอ้ยัดไส้ไมเทสเลยนะแบบนี้ท่านผู้ชมครับโอ้โหเขาติดขอบว่าหลังพิงฝาติดตู้เย็นแน่นอนนะตรงนี้แต่ว่านี่ไงดักแมนยิงกดไว้ก่อนครับผมปีเตอร์แมทฮะสวนไปเจ็บหนักครับผมแล้วระเบิดลูกนี้เรียบร้อยแล้วโอปอนนั้นไปได้ธนวัฒน์ทีเอสเหมือนกันครับฉีขึ้นไปฮะมุมเปิดซิกแซกมาคิวสติวได้ครับผมโอ้กลายเป็นว่าชาร์เปอร์อาศัยจังหวะฉับฉวยตรงนี้ครับมาเล่นด้วยเลยฮะไม่แต่มุมนี้คือปิดกล่องจริงๆนะมันเป็นแบบด้านหลังไม่มีล้มไปแล้วเรียบไหมไม่เรียบครับผมโอ้เป็นดักแมนนะยิงช่วยไว้ให้ครับใช่ครับผมเอาครับต้องขยับเช่นเดียวกันนะมุมนี้ทั้ง3ทีมเลยนะตอนนี้ต้องขยับหมดครับไม่ง่ายแล้วครับผม MITH เลือกเล่นตรงนี้ครับแปลกๆฮะต้องทิ้งเลยฮะดักแมนแล้วนี่จากกูรอไปได้ดาแครี่ครับผมไอ้กูเซได้ UNQ ครับมาช่วยไม่ทิ้งมาช่วยจอดไปสเปย์มาจากกูรอยังไงตัดดาแครี่ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเบมอนเข้าทำเอ็มไอเทสโดนยัดไส้โอ้ไม่มีที่หนีผมรักแมนออกมาแบบนี้เรียบฮะยากมากปีเตอร์แมนจัดเอ็มไอเทสให้เลยครับผมเหลือ2คนแล้วดอกไม่หนึ่งเหลือคนเดียวงานเข้าเลยครับนี่แล้วซิกแซกเก็บไป1ครับผมล็อกซิกก็โดนเพย์โซนน็อกดาวลงไปแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยไม่ได้แล้วชาร์เปอร์ครับผมเรียบร้อยฮะส่งเอ็มไอเทสจบ15เลยครับผมF frame แล้วก็มดตะหน่อยครับที่ถ่ายเกมนี้ไว้ฮะโอ้มดตะหน่อยครับผมไม่สวยแล้วฮะตรงนี้ละโยชิโอ้โหคิวอีกขึ้นมาบนน้องฟูโซนไปตรงนี้ไล่กันอยู่ท่านผู้ชมฮะซิกแซกยังน็อกดาวน์อยู่เจมส์ระเบิดเก็บไปแล้วฟูเซนจบตามๆไปอันดับที่4โดยพิเศษโปรเก็บดับเบิลคิวครับไวมากไอ้ทีเข้าทำจังหวะนี้อ่ะโอ้โหหายไปอย่างรวดเร็วครับฟูเซนตอนนี้เหลือกันแค่13ทีม42อะไลฟ์นะแล้วบอดบาร์ก็ไปได้ซิกแซก
ออกจากเกมไปฮะโอ้แล้วขอเก็บงานในโยชิครับผม3คิวไปแล้วครับเพอร์เพิลมูนสปอร์ตลายนี้เปลี่ยนมาเป็นปืน M4 คูณ3ได้มั้ยลงวงยังกินอยู่เอลโบโซแล้วเป็นก็อดแมวตัดเบลมอสได้อีกครั้งนึงน็อกไป2นะครับเบลมอสซัมเปอร์เหลือคนเดียวครับโอ้เนี่ยแล้วโดนเกะหลายตายไปนะตรงนี้เหมือนจะเล่นลำบากแล้วชาร์เปอร์เพราะว่ามันติดอยู่บริเวณขาแล้วบุรีรัมย์ล็อกอยู่ด้วยนะครับแต่ออร่าก็ผมอยู่ในตัวบ้านนะ47 Gaming อยู่ใกล้ครับได้ไป2น็อกนะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าปิดไม่ได้เลยนะครับครับโอ้แล้วเขาล็อกบ้านนะฮะจังรอบคูณ3มุมนี้เห็นสเปย์ไปแม่มันเป็นมุมแค่นิดเดียวครับครับผมเปิดจุดไปแล้วนะตรงนี้นี่ไงน็อกดาวครั้งที่3ใส่47ครับ3นัดเองอุ้ยโดนเน็ตเจ็บๆเลยนะแต่ต้องดูครับว่าจังหวะที่เขาน็อกดาวไปเนี่ยแถวของเราจะเข้าทำหรือเปล่านะแต่ด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยไม่น่าเข้าไม่น่าเข้านะเขายังอยู่ในวงด้วยครับครับต้องครับที่5เอาสามารถชุบกลับขึ้นมาได้อีก1ครั้งนะตรงนี้ครับผมแต่ไม่ได้คิวเลย3เนี่ยขึ้นบนถูกมั้ยฮะครับโอ้แล้วก็ลงล่าง2เสร็จติด3 4แล้วก็4 5นะครับโอ้แล้วหมูมาจังหวะนี้โดนยิงจาก2ทีแล้วหลังเปิดแล้วนี่ฮะเอลซีเบนครับไม่ได้ใจกูล็อกน็อกดาวไปก่อนครับเปิดลูกนี้จะไปลาช็อตครับผมสอดอาร์ดิน่าแล้ว47จะทำเลยฮะตรงนี้โอ้เหมือนรู้ว่าเหลือ2คนหรือเปล่าครับแบบนี้ยัดมาเรียบเรียบร้อยครับเอาละเหลือเจมคนเดียวครับตอนนี้แถวเราใช่ครับผมเช่นเดียวกันกับทางของชาร์เปอร์เหมือนกันนะทางด้านบนตีน้อยคนเดียวครับแล้วเป็นบุรีรัมย์ที่ล็อกอยู่ครับกาเบดโดนเข้าทำอะไรครับจากอาร์มอรี่เกมมิ่งและข้างหลังของ AG ยังมีอินฟินอยู่อีก1ทีมครับผมปิดเสร็จโปขึ้นสูงไม่ได้กันแล้วลายนี้ได้ยินเสียงสเปย์2กระบอกน่าจะล่วงแล้วจะทําได้ครับผมโอปอนเอาไปไม่พลาดนะผมช็อตนี้ลากไปอย่างรวดเร็วแล้วอ้าวหมูสเต๊ะไปด้านหน้าโอปอนมาแทนนะผมค่อยๆเคาะค่อยๆเล่นนะตรงนี้เห็นรถข้างรถไม่เห็นหรือเปล่าเช็คอีกทีนึงนี่ไงเช็คแล้วระเบิดเป็นซ้ายพอดีโอ้โหระเบิดมันหยุดนี่ไงมาแบบให้ระเบิดไหลเฮ้ยโอ้โหโยชิช็อตนี้แล้วโดนสวนน้องโอ้ยถามจริงโยชิโอ้โหช็อตนี้พลาดครับโยชิมิบุรีมีโอกาสได้ยิงก่อนนะแต่ว่าวัดสุดไปหน่อยฮะครับผมครับรถเข้ามาติดขอบวงด้านบนนะอีก30วิครับวงเฟสที่6 12ทีมครับ37 arrive ครับกาเบดรอรับอยู่แล้ว MSC มาอีก1ฝั่งโอ้โหค่อนข้างแน่นเลยครับมุมนี้ใช่ครับโอ้แต่พื้นที่โล่งมากเลยตรงนี้ต้องมีก้อนหินกำบังมาก่อนเพิ่มพวกมูดยิงฟรีหมดเลยนะแบบนี้ใช่ไฮกราวครับใช่ครับโอ้แล้วเห็นแล้วไกลๆโอ้โหแต่ว่าขึ้นหลายคนเกินนะตรงนี้ถ้าวัดเนี่ยมีโอกาสโดนสวนนะใช่ครับอ้าวมาก่อนครับไปโดนปูชีวันออกดาวลงไปก่อนเอาอะมุมกาเบดไหนเอ่ยบ้านหลังเล็กๆแค่โอ้แล้ว MSC โดนกดจากเพิ่มมูดอุ้ยครึ่งรอดครับจังหวะนี้ลงดีลงล่างแล้วเดเทนเหมือนจะยังอยู่ได้นะครับใช่เฮ้ยโอ้โหวงเดย์แฟนกันวันเดียวคืออันนั้นแฟนเดย์ครับผมครับผมขอบคุณกาเบดน้ำตาไหลอ่ะใช่ตำแหน่งของเดเทดเก่าเลยตั้งแต่เฟสที่2เดเทกาเบดนะครับครับผมโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงนะวงครับใช่ล่าง3เฟสติดนะครับบอกให้อันนี้อ้าวบุรีรัมย์ครับผมอาศัยจังหวะนี้นะมูฟก่อนครับแต่อ้าวไม่ชนกันเองอุบัติเหตุโดนอีกแล้วเอ็ดดี้บอกโดนอีกแล้วอุบัติเหตุครับผมแล้วเอ็ดดี้โดนบ่อยสุดแล้วไอ้ทีมตอนนี้โอ้โหโอ้โหยังอุ้ยแต่โพซิชันของบุรีรัมย์ถือว่าสวยอยู่นะครับใช่ครับโอ้แต่จังหวะที่ชัยวัฒน์อย่างงี้ฮะต้องไหลเข้ามาเนี่ย อาจจะมีโดนบ้างเหมือนกันนะบุรีรัมย์รำพูนครับเหลือคนเดียวฮะตั้งแต่ต้นเกมครับครับแล้วตีน้อยมามุมนี้เรียบร้อยครับเป็นชัยวัฒน์ครับผมเก็บไปฮะครับ2คิวจูริโอครับผมโอโรก้าเหมือนกันนะโอ้ดาเกลลี่เปิดหัวเกมนานๆครับ AWM ช็อตนี้แล้วเก็บโดยจ๊อบแจ๊บชัยวัฒน์เหลือ2คนครับครับผมอูดมูฟมากลางวงเลยครับมูฟโอ้สวยเลยนะแต่ว่าต้องดูครับว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมีใครเล็งถึงตรงเทอร์มูฟหรือเปล่านะเอ็ดดี้ครับพยายามจะสวนใส่ทางด้านของชัยวัฒน์นะแต่มุมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ชัยวัฒน์จะลงยังไงระเบิดมาลูกนี้อู้ยแล้วมาก่อนไปน็อกดาวน์อีก1ครั้งครับ AG ขยับลงมาตรงนี้จะปิดกล่องทางด้านของกาเบดหรือเปล่าใช่จะไมกาลอสเดี๋ยวดูเหลี่ยมนี้ท่านผู้ชมฮะเหลี่ยมสวยถึงหรือเปล่าถึงโอ้โหพอดีคำเลยฮะตรงนี้อีกลูกยัดไปเรียบร้อยนำคูณไปก่อนอันดับที่11ครับผมโดยโอเรียมปัสตัวเอ็นจียังน็อกดาวอยู่ฮะพีเซตโปสามารถชุบได้แต่ว่าไม่ไหวแล้วฮะไหลตามไปก่อนหนึ่งวอเชส
ยังไงนี่ไงมาแถมแล้วนี่มาสุริกไปได้คนซี่ครับผมแม่ปาระเบิดจนได้ฮะโอ้ชัยวัฒน์มาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วสุดท้ายอาร์มอรี่เกมมิ่งไม่ไหวครับมาเกลอสนะครับผมได้ไป1แล้วก็เจ้าแมนได้ไป1ครับโอลิมปัสไปโดนนะออลิมิเต็ดน็อกดาวน์ครับเหลือคนเดียวฮะสำหรับชัยวัฒน์แล้วเมกาลอสยังไม่จบครับผมไปได้นะโยชิมิบุรีฮะโอ้จากทางด้านบนไฮกาครับผมน้องดาวไม่พักเหมือนกันนะตรงนี้โอ้จูริโอเฟิร์สช็อตดีมากหรือ 4HP ครับผมซาเลนติวายหมวกปิวเลยครับแล้วหยอดเนตมาผิวฟีดไม่ขึ้นจูริโอมาแล้วมาก่อนเกมโยชิโอจะเกมไปแถมจัดโมเมนต์น้องดาวเดินปั้นไหลตายไปใช่ครับโอ้เหลือ2คนที่ยืนอยู่ครับโอ้โหตอนนี้แล้วซิตี้ยังไม่ได้มาก่อนอีกหนึ่งน็อกครั้งที่3แล้วมาก่อนน็อกไม่พักเลยครับผมแล้วเมกาลอสไม่ได้สไตล์จีฮะโอ้กลายเป็นว่ามุมนี้เพอร์โมดเล่นยากจัดแล้วเมกาลอสโดนซ้ายมาครับผมต้องปั๊มยาก่อนฮะเขาได้ก็จริงฮะแต่ก็โดนกดจากในเมืองเหมือนกันแล้วตรงนี้ชัยวัฒน์เหนียวจัดครับเฮ้ยระเบิดใครเหมือนจะเป็นหงขึ้นเรียบเลยเสียงอย่างแน่นอ่ะเบาะแปะไม่ได้ใช่ไหมจัดให้เลยครับตรงนี้คุณแล้วจะเดินเคลียร์ครับตรงนี้เจมเอาเลยฮะแต่ว่าแหมเหมือนโดนคอมาจากไกลๆ 4-7 ครับผมกระจายกันอยู่นะยังไม่ได้ตามมาเคลียร์นะของเจมฮะครับแฮชแท็กออราวเอาฮะกลายเป็นว่ามาขออยู่ด้วยก่อนตอนนี้ยังไม่เดินขึ้นนะครับมีโอกาสลากไว้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นลูกสองแล้วเป็นพื้นที่แคบด้วยฮะโรเล็กซ์ครับเอาฮะมุมนี้อุ๊ยเรียบร้อยลากไม่ได้เลยครับแอตแทกออราวจบอันดับที่8ไปครับมีเพียง1คิวฮะจริงได้น็อกเยอะมากนะได้น็อกไป3ครั้งครับผมแล้วเป็น 4-7 ด้วยนะที่ได้น็อกแล้วเมกาลอสครับผมไปได้จัสต์โมเมนต์ครับจะตอบแจ๊บนี่ไงหลังจากที่เคลียร์ทั้งด้านบนเสร็จปุ๊บมาใส่ด้านของโนราต่อเลยฮะครับ4-7อะหรือว่าอะหรือว่าอะหรือว่าหรือว่าหรือว่าเท่ๆเหรออุ้ยลูกเข้าหัวมาดอกนี้หรือว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมกับคุณอาร์ตคิดเหมือนกันหรือเปล่าพูดเลยเกมนี้เอียดีน่าฟาล้อตัดจิโกโยได้แล้วสามฟรีฟรีติดแอสเอ็มดีวายได้ก๊อตแมวมาแล้วแต่ดีวายเก็บก๊อตแมวจากเกมไปจบแจ๊บโดนน็อกอีกครั้งนึงครับผมติดซี่ไม่ง่ายแล้วครับผมตรงนี้ฮะหรือเดดเฮดเกมมิ่ง3ไก่ติดเวลริก้าระเบิดเก็บติดซี่ได้เข้ามาชาร์ดีอารีน่ามาท้ายอยู่แล้วดูแล้วเอจอสายเอลิมิเต็ดเกมนี้ดาคิลี่เปิดมือจะจัดเลย6คิวไปแล้วครับผม 4-7 โหแล้วเดินยาวๆเลยฮะแต่ว่านี่ฮะโดนดาเมจมาแล้วเลือดเหลือ40เท่านั้นจะไหวหรือเปล่าเอามุมนี้ต้องปั๊มยาขึ้นมาก่อนจ๊อบแจ๊บยังนอนน็อกดาวน์อยู่ฮะครับเดเหรอเด3ไก่เหรอวะที่ผมเดานะคืออะไรไม่รู้หรือว่าจะเป็น 4-7 ผ่านข้างโดนจั่วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วเรียบร้อยโอ้แล้วโอ้โหไม่ถึงฝันครับผมมาดีทั้งเกมมาแล้วโคนาซี่ครับกับเอ็ดดี้คอมโบส่งกับตาจีกับมูเต้ไปโคนาซี่โดนส่งมาโดยโรเล็กเหมือนกันครับกาเบดก็ยังครบ3อยู่นะแต่ว่าเมกาลอสน็อกดาวน์ลงไปครับใช่ผมโอ้คอร์สข้ามไปมาแล้ว3ทีมตรงนี้อ่ะกาเบดเพอร์มูดบุรีรัมย์ครับผมแต่โคนาซี่น่าจะชุบไม่ได้แล้วฮะใช่ครับโอ้ยแล้วเอ็ดดี้กำลังจะไหลลงไปเจออีอารีน่าครับผมปีคูณ8ทีนี้เคาะบรรจง1 2 3ติดไฟใหม่ที่เก็บ1 FC follow มาเก็บ2แต่ตัวเองตายก่อนครับผมไม่ทันไม่ทันด้วยเป็นหน้าของฟาลอสครับสวนมากเรียบร้อยเลยบุรีรัมย์จบอันดับที่6ไปครับครับผมแต่ว่าลากเข้าไปได้นี่คือบาดแผลสำคัญเลยนะสำหรับอีอารีน่าครับเดทเฮดเกมมิ่งท่านผู้ชมครับโอ้โหเอาระเบิดไปกินเลยครับผมข้างๆหน้าครับโอ้โหแต่ว่าเอเมชมบุรีก็เหลือครบสองหรือครบสี่เหมือนกันครับกาเบตขึ้นที่3แล้วตอนนี้ใช่ครับโอ้โหคิวเยอะฮะแล้วดูเพิ่มพวกมูสเข้ามาได้อีกแล้วนะแต่ว่าแม่คนเดียวอีกแล้วไม่ถึงไก่อีกแล้วอะครับผมคนเดียว2คนตลอดครับผมในเพจเมนพอยที่แบบดีๆของเขาครับเฮ้ยแล้วเมกาลอสเห็นนะเอเมชชลบุรีกลายเป็นว่าเดทเทดยังไม่มีใครสนใจครับครับสครีตเห็นมามุมนี้อุ้ยกลางอกกลางอกครับผมเอาเมกาลอสเล่นดีมากนะมีโอกาสล้านมีคนวิ่งกลางล้านฮะมีโอกาสโดนดึงตัวนะรู้การหน้าเมกาลอสเป็นไปได้นะโดยการเล่นแบบนี้อู้แล้วคูณ15เมื่อสักครู่อ่ะเห็นแล้วครับคูณ3ไม่ยิงตัวใกล้อย่างจูริโออยู่ที่หินครับโอ้แต่เอาจริงเดครับคูณ15ในวงนี้เล่นลำบากเหมือนนะมันกลายไปจากคือออกเลยคูณ8ครับผมแล้วจังหวะโมเมนต์เรียบเลยเวโรนิก้าโดนฉกไป1ครับผมโอ้แต่เขาได้ยินเสียงไหมครับเมกาลอสได้ยินแล้วเดินใส่เลยนี่คือตัวฟรีของคาเบตเลยนะครับใช่ครับคือเขารู้ตำแหน่งของ
ดับลงเมนแน่นอนครับตรงนี้จูริโอ้โหแต่ว่าเจ็บหนักครับเจ็บหนักแล้วเข้ามาติดถิ่นตรงนี้ยังไงนูรินนูรินโปแฟตไปก่อนจัสโมเมนต์ไม่น่ารอดแล้วเรียบร้อยฮะจูริโอไปได้ MPY ครับแล้วสเปย์ข้ามไปตรงนี้จูริโอเก็บ2 3ความใจมา3มั้ยมีเนินบังอยู่ยังไงครับจูริโอโอ้ทั้งบูทั้งบุญได้หมดเลยนะตรงนี้จูริโออีก1เก็บงานรีบเก็บ3ทีมโปคิวครับผมและดูฮาลงนานไปได้ท่านปูชิวเหมือนกันครับกระจายพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆครับผมจัดว่าไม่ยังอยู่นะตรงนี้สำหรับเพอร์เพอร์มูดครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาเข้ามาท็อป4อีกแล้วเพอร์เพอร์มูดแต่เหลือคนเดียวอีกแล้วเหลือ2คนอีกแล้วตลอดใช่ครับนะครับผม MSC กำลังคว้าไก่เกมนี้ท่านชมครับหน้าเดิมหรอเดเทชาร์เปอร์เมชบุรีอีกแล้วหรอนั่นน่ะสิครับผมครับโหแต่ว่าถ้าเดทแชมป์นี้คือแซงแล้วนะอันดับที่1แล้วครับแล้วสเปนไปอุ้ยมีติดมาแต่ว่าโดนสวนบายเจ็บหนักครับจัสโมเมนต์แฟลตยังไงนูรินปั๊มยาไปก่อนครับเคาะทีละ1อุ้ยด้านหลังบอกเบาด้านหลังบอกเบาครับลงนานบอกขอเล่นด้วยฮะตรงนี้ผมว่าเอ็มเอสซีว่ะน่าจะนะเอ็มเอสซีเปอร์เซ็นต์สูงสุดครับครับผมโดยตัวผู้เล่นเยอะกว่าด้วยนะผมให้ 100% เลยโอ้ยความมั่นใจนี้ความมั่นใจนี้คอนโทรลพื้นที่แล้วด้วยนะใช่ครับคุณอาร์ตยากครับเซตสโมกปิดทางด้านบนไว้ก่อนครับเดทเทดอู้ลงด้าน MK14 Red Dot เหลือเชื่อมี M4 ใช้ MK14 แต่มันโฟโต้แต่ลืมเปลี่ยนเป็นโฟโต้หรือเปล่าฮะลงด้านเปลี่ยนแล้วนิ้วไวครับตรงนี้แล้วแฟร์ค่อยๆกระชับพื้นที่มาอ่ะแวะปากก่อน1ทีครับผม Just Moment ก็ยังเล่นอยู่ในสโมกอยู่ฮะโอ้โหไม่มีใครผีผาเลยนี่ไงจูริโอ42ซีคิวติดของจูริโอครับและดูฮะเข้ามากระชับพื้นที่ของเดทเทดเรื่อยๆแบบนี้2คนของเดทเทดจะต้านไหวหรือเปล่าแต่นะตรงนี้ตรงกลางขึ้นมาแล้วเป็นเจ้าแมนแหมล้อหลอกอยู่ครับผมแล้วจูริโอเรียบจูริโอใหญ่จูริโอหมดเลยเอ็มเอสชลบุรีโอ้ยทั้งวงทั้งวงจูริโอคนเดียวเฮ้ยทั้งหมดเลยเฮ้ยโอ้ของดีพนักคอนเลยครับจูริโอโอ้โหโคตรสุดสุดจริงโอ้แล้วแบบเมื่อกี้รู้เลยว่าตะโกนลั่นทุ่งแล้วจูริโอ